สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะส่องเจ็ดนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่สานต่อจากพี่ๆเจ็ดเซียนที่อำลาทีมชาติไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันที่24มิถุนายน2564ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีด้วยการมีผลงานลงแข่ง15เกมชนะ2แพ้13เซต14ต่อ40มี6คะแนนจบที่อันดับ16หรืออันดับสุดท้ายของตารางสำหรับรายการดังกล่าวถือเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของ6เซียนสาวไทยอย่างวิลาวัณย์อภิญญาพงษ์มาริกากันทองอ่อนอุมาสิทธิรักษ์อัมพรย่าผาปลื้มจิตถิ่นขาวและนุสราต้อมคำซึ่งจริงๆแล้วมี7เซียนที่ร่วมฝ่าฟันกันมาอีกคนก็คือวรรณาบัวแก้วล่าสุดเมื่อส่องไปที่แฟนเพจของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีการโพสต์ถึง7นักตบสาวที่มีดีพอจะก้าวขึ้นมาสานต่อจากพี่ๆ7เซียนซึ่งทั้ง7คนประกอบด้วยอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำหัตถยาบำรุงสุขชัชชุอ่อนโมกศรีพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งและปิยนุชแป้นน้อยซึ่งทั้งหมดต่างเคยผ่านประสบการณ์รายการสำคัญสำคัญมาแล้วทั้งนี้หลังจากได้เห็นรายชื่อดังกล่าวแฟนๆวอลเลย์บอลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอย่างเช่นชอบทุกคนเลยเล่นดีรุ่นนี้หัวเสาดุมากชุดนี้ใช่เลยค่ะเชียร์เชียร์หวังว่ารุ่นน้องจะทำได้ดีเหมือนรุ่นพี่หรือดีกว่ารุ่นนี้สานต่อพี่ๆไว้ประสบการณ์ก็มีพอตัวแล้วชุดนี้ขอให้ไปโอลิมปิกให้ได้นะเป็นต้นสมาคมลูกยางชี้แจงปมอัมพรย่าผา6เซียนไม่ได้บรรจุวงในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีอัมพรย่าผาไม่ได้รับการบรรจุให้เข้าทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผ่านมาสมาคมไม่เคยละเลยให้การช่วยเหลือทุกคนไม่เลือกปฏิบัติส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าตัวแหล่งข่าวจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับคมชัดลึกว่ากรณีที่อัมพรย่าผานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ที่เพิ่งจบการแข่งขันที่อิตาลีถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้รับการบรรจุให้เข้าทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขณะที่เพื่อนนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนได้รับการบรรจุโดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องของการสนับสนุนให้เข้าทำงานถือเป็นสวัสดิการของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลส่วนนี้ซึ่งจนถึงปัจจุบันการสนับสนุนหรือดูแลของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้กับนักกีฬาทีมชาติก็ไม่เคยลดลงนักกีฬารุ่นน้องทีมชาติรุ่นที่ถัดมาจากอัมพรย่าผาต่างก็ได้รับการบรรจุให้เข้าทำงานด้วยกันแทบทั้งสิ้นส่วนในรายของอัมพรย่าผาประเด็นที่ต้องย้อนกลับไปก็คือความสมัครใจของเจ้าตัวว่าแท้จริงแล้วเต็มใจหรือไม่สะดวกหรือไม่ที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยดูแลแท้จริงแล้วอาจจะเป็นความสบายใจหรือนักกีฬาเลือกเองแต่ถ้าถามทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลถึงการดูแลหรือให้ความช่วยเหลือนักกีฬาทีมชาติไทยขอยืนยันว่าหน้าที่ตรงนี้ไม่เคยบกพร่องไม่เคยเลือกปฏิบัติให้ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับทุกคนแหล่งข่าวกล่าวอันหนึ่งอัมพรย่าผาเป็นผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเนชั่นลีก2021ที่อิตาลีร่วมทีมเดียวกับนุสราต้อมคำวิลาวัณย์อภิญญาพงษ์อ่อนอุมาสิทธิรักษ์ปลื้มจิตถิ่นขาวและมาริกากันทองสำหรับอัมพรย่าผาปัจจุบันอายุ36ปีเล่นในตำแหน่งตัวบล็อกกลางสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมภูมิลำเนาเดิมจังหวัดนครสวรรค์ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540ขณะที่ยังเรียนอยู่ชั้นม.5เท่านั้นปัจจุบันเล่นตำแหน่งตัวบล็อกกลางและบอลเร็วจนได้รับฉายาในวงการว่าเจ้าแม่ไหลหลัง